บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการศิลปาชีพเพื่อปวงประชาศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยต้องการให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงให้ความสำคัญต่อการสร้างงานสร้างอาชีพและส่งเสริมพัฒนาในด้านของงานศิลปาชีพมาโดยตลอดจึงได้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรไทยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเนี่ยจุดประสงค์หลักๆก็คือต้องการเป็นที่ที่จะเปิดโอกาสให้กับบุตรหลานของประชาชนของพระองค์ชาวไร่ชาวนาแล้วก็คนพิการนะครับด้วยนะครับที่ด้อยโอกาสได้มาฝึกอาชีพที่นี่เมื่อฝึกไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็มีความมุ่งหมายให้กลับไปที่ถิ่นฐานของตัวเองเพื่อที่จะนำความรู้ต่างๆเนี่ยไปเผยแพร่เพื่อที่จะเกิดเป็นรายได้ในการจุนเจือครอบครัวของแต่ละคนในยามที่ว่างจากการทำไร่ทำนานอกเหนือจากเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดเก็บและแสดงงานศิลปะหัตถกรรมอันวิจิตรงดงามของไทยอีกด้วยจุดประสงค์ของพระองค์ก็คือต้องการที่จะอนุรักษ์งานหัตถกรรมพื้นบ้านของแต่ละพื้นภาคเนี่ยให้คงอยู่ตลอดไปครับไทยเบฟขอบันทึกโครงการศิลปาชีพเพื่อปวงประชาศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน